ถามพี่ประจักษ์ว่าทําไมความหนักแน่นนี้มันไม่ได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับคอการเมืองสักเท่าไหร่หลายคนอาจจะมองว่าคุณหญิงสุดารัตน์เป็นคนคุ้นเคยกับพรรคเพื่อไทยก็เลยได้ข่าวเชิงลึกหรือเปล่าแต่อีกหนึ่งส่วนมันน่าจะมาปักจากปัจจัยของพรรคเพื่อไทยที่เคยทําอะไรโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้ามาแล้วหลายๆครั้งก็ได้นะจริงๆแล้วถูกตั้งข้อสเกตในประเด็นที่2องเสียมากกว่านะครับเพราะว่าเรื่องที่พรรคเพื่อไทยเคยประกาศจุดยืน หรือพยายามที่จะทําอะไรไว้แต่ว่าในเวลาต่อมาก็มักจะมีการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับมันก็เลยทําให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าความน่าเชื่อถือสําหรับพรรคเพื่อไทยในสายตาของคนบงนอกเนี่ยมันมีปัญหานะครับและที่สําคัญเนี่ยการที่เป็นนักการเมืองระต่างคนต่างอยู่ไม่ได้นะฮะคือสอสอในสภาต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ครับมันต้องต่างคนต่างทําหน้าที่ในสิ่งที่ถูกที่ควรนะครับ เรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีความเห็นความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเป็นประเด็นที่ยังตั้งเป็นข้อสงสัยอยู่ณปัจจุบันนะครับนะฮะเดี๋ยวอยากจะให้ไปดูการโพสต์ข้อความของคุณหญิงสุรารัตน์อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับนี่เป็นการโพสต์ข้อความผ่านทางแฟนเพจของพักไทยสร้างไทยนะครับหัวข้อก็อย่างที่คุณปวีนาเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าโละหรือลดปฏิลิสจะจริงเท็จเลอะเทอะหรือไม่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรรมนตรีและพัก เพื่อไทยจะต้องเป็นคนที่ออกมาให้คำตอบและยืนยันนะครับกลา้าไหมสําหรับการประกาศเป็นสัญญาประชาคมกับประชาชนครับนี่ถือว่าเป็นดอกที่สองครับที่ออกมาจากคุณหญิงสุรารัตนเกยุราพันธ์ครับหลังจากที่ดอกแรกนั้นเป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อครับแล้วก็อ้างว่ามีข้อมูลจากวงในครับบอกว่าพักเพื่อไทยเตรียมที่จะมีการแก้รัฐธรรมนูญครับจะมีการลดทิ้งสสระบบบัญชีรายชื่อ เหลือเฉพาะสอสอเขต500คนนะครับแล้วก็จะรื้อระบบบ้านใหญ่นะฮะเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่จะนําไปสู่การเอาชนะพักเก้าไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับนี่ฮอันนี้มันกลายเป็นการจุดกระแสะปมร้อนครับให้กับคอการเมืองรวมทั้งคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองไม่ว่าจะเป็นกูรูเป็นนักวิชาการครับทั้งสภากาแฟทั้งเวทีสนทนราดยทุกใบก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้ครับ มันกลายเป็นประเด็นที่ร้อนขึ้นมานะครับจนกระทั่งแกนนาของพรรคเพื่อไทยหลายต่อหลายคนครับต้องทยอยกันออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ครับว่าไม่ใช่เรื่องจริงรวมไปจก็ะั้งถึงนายกปรีคุณเศรษฐาทวีสินครับที่บอกว่าเลอะเทอะครับบอกว่าไม่เคยมีแนวคิดนี้นะครับอยู่ในพรรคเพื่อไทยแต่สิ่งที่มันแปลกแปลกไหมครับท่านผู้ชมครับก็คือว่าเรื่องนี้แทนที่มันจะจบมันกลับไม่จบครับ ยังคงมีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องครับปัจจัยสําคัญเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ครับเรื่องความน่าเชื่อถือในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยในสายตาของคนวงนอกเนี่ยมันมีปัญหาครับมันเริ่มที่จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่ามันลดน้อยถอยลงครับเหตุผลนั้นมันมีหลายอย่างแน่นอนครับแต่อย่างหนึ่งก็อย่างที่คุณหญิงสุรารัตน์พูดอาไว้นั่นแหละนะฮะบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ย เป็นพักที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งที่ผ่านมาเปลี่ยนจากบัตรเลือกตั้งใบเดียวไปเป็นใช้สองใบแต่ที่สำคัญอยู่ที่ตรงนี้ก็คือเปลี่ยนลดจำนวนสอสอ,สอปฏิลิสจาก150คนเหลือ100คนแล้วก็ไปเพิ่มสอสอระบบเขตกับจาก350เป็น400คนบอกด้วยนะครับบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยก่อนเลือกตั้งมักจะพูดอย่างหนึ่งแต่พอหลังเลือกตั้งมักจะทำอย่างหนึ่งครับ แล้วก็อ้างบอกว่านี่มันเป็นเทคนิคในการหาเสียงซึ่งในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงหลายเรื่องครับอย่างเช่นยุทธการไล่หนูตีงูเห่าที่จังหวัดศรีสเกตกงจะจําก็ได้ครับคุณอุ้งยิงแพรตองทานจิรวัตรนาทีมชุดใหญ่ของพักเพื่อไทยไปลงในพื้นที่จังหวัดรีสเกตครับทินของคุณอ,อนุทินชาญวิรากูลแห่งพักภูมิใจไทยครับนอกจากนี้ยังมีข้อสงสัยครับเรื่องจุดยืนเกี่ยวข้องกับกฎหมายนิยทศกรรมครับ ว่าตกลงพักเพื่อไทยเนี่ยเอาอย่างไรกันแน่เพราะเมื่อครั้งที่เป็นพักร่วมฝ่ายค้านกับพรรคก้าวไกลในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับกับการเป็นแกนนาของรัฐบาลอย่างในชุดปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับและจนถึงขณะนี้ก็ยังแทงกั๊กครับยังไม่ได้ฟันธงว่าจะเอาแบบไหนอย่างนี้กันแน่นะครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับยังไม่นับรวมเรื่องของการพลิกผันนะครับหลังจากจับมือกับพรรคก้าไกลร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล สุดท้ายก็ปล่อยมือครับไม่เอาพักเก้าไกลไปจับมือร่วมกับขั้วของกะของการเมืองเดิมครับมาจัดตั้งรัฐบาลนี่เท่ากับเป็นการสวนกับสิ่งที่ประกาศบนเวทีหาเสียงเอาไว้ครับแกนนาหลายตัวหลายคนนะครับรวมทั้งหัวหน้าพักคนปัจจุบันประกาศบอกว่าจะไม่จับมือร่วมกับพักสองลุงครับแต่ในเวลาต่อมาก็ลืมคําครับมาจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็พยายามที่จะสรรหาเหตุผลครับประเภท พูดเองชงเองเออเองครับก็คือตอนนี้ไม่มีขั้วการเมืองแล้วครับนะฮะคราวนี้สิ่งที่มันเป็นผลพวงจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่คนทําไมไม่เชื่อมันเป็นเพราะว่าพรรคเพื่อไทยนั้นทําตัวเองเป็น,เป,นเป็นหลักเป็นสําคัญนะครับหลายต่อหลายเรื่องอย่างที่ได้มีการยกตัวอย่างเอาไว้นี่พอไปเจือสมกับการแสดงตนสองมาตรฐานชัดเจนครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมและการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับเนี่ยฮะ นอนอยู่โรงพยาบาลจนกระทั่งถึงเวลาพักโทษครับโดยที่ไม่ได้เข้าเรือนจาจริงเลยแม้แต่วันเดียวครับมันก็ยิ่งทําให้ความรู้สึกของผู้คนโดยทั่วไปปฏิเสธไม่ได้ครับเกิดความรู้สึกเรื่องระบบสองมาตรฐานที่ไม่เท่าเทียมกันนะฮะมันก็เกิดขึ้นนะครับคราวนี้สิ่งที่เป็นประเด็นก็คือว่าอย่างที่คุณอราชัยเกินไว้ครับสสระบบบัญชีรายชื่อซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเภทครับที่มีการเขียนไว้ ตั้งแต่รับนูลปี2องีเป็นต้นมานะครับเหตุผลสําคัญในการที่จะแยกสสระบบบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อเกิดขึ้นก็เพื่อที่จะเปิดทางกับคนดีคนเก่งคนที่มีความสามารถอยากจะเข้ามาทํางานได้กับบ้านเมืองครับแต่ไม่ใช่นักเลือกตั้งครับจะไปสู้ศึกในสนามเลือกตั้งไปเจอนักการเมืองอาชีพเขี่ยวรากดินก็จบแล้วครับแต่มันยังมีช่องทางผ่านทางสสระบบบัญชีรายชื่อแม้ว่าในเวลาต่อมานะครับมันจะผิดแบบผิดฝากันเยอะก็ตามทีครับ แต่ข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพักที่ได้อนิสง์จากการมีสอสอสองประเภทตั้งแต่ต้นเลยก็คือพักไทยรักไทยครับได้สอสอเป็นกรอบเป็นกรรมทั้งสองสามประเภทฮะจนกระทั่งนําไปสู่การมีสามบัญชีด้วยซ้าไปครับมากกว่าพักการเมืองอื่นคงจะจําก็ได้ครับหนึ่งบัญชีรัฐมนตรีสองบัญชีสอสอระบบบัญชีรายชื่อและสามบัญชีสอสอเขตครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการที่จะไปเลาะสอสอระบบบัญชีรายชื่อเท่ากับว่าเป็น เป็นความต้องการไปสกัดไปทําลายโอกาสของคนดีคนมีความสามารถที่จะเข้าสู่เวทีทางการเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญครับนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการย้อนแย้งกับสิ่งที่ตัวเองได้อานิสงส์ในเชิงบวกจากการมีสอสอสองประเภทอีกต่างหากครับการที่อดีตมีคําถามถ้ามีสอสอเขตอย่างเดียวมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะคำตอบที่มันชัดเจนที่สุดง่ายที่สุดก็คือว่าสิ่งที่มันจะเป็นประเด็นตามมาก็คือว่า มันจะเป็นการหรือฟื้นและให้ความสำคัญให้น้ำหนักกับบ้านใหญ่และเครือข่ายครับเป็นการส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้กลับมามีบทบาทมีบารมีและที่สำคัญมีอิทธิพลนะครับในสนามเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะทั้งทั้งที่โดยข้อเท็จจริงนะครับในการเลือกตั้งสองครั้งที่ผ่านมาคนไทยเลือกสอสเดียวไปไกลกว่าที่คิดแล้วนะครับบ้านใหญ่นี่ระ,ะดระนาดไปหลายหลังครับ แต่ว่าอาจจะมีบางหลังที่ยังดำรงอยู่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยครับซึ่งก็ยิ่งทำให้ดีกรีความเข้มข้นมันจะยิ่งสนุกเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยก็จะเป็นอีกพรรคหนึ่งครับเข้ามาร่วมในการแข่งขันตามกติกาใหม่ถ้าเป็นจริงนะ,รนะครับเพราะฉะนั้นการออกรวมมาปฏิเสธของแกนนำพรรคเพื่อไทยว่าไม่จริงครับหรือแม้แต่ข้อเสนอนของท่านภูมิธรรมเวชยยะไยนะครับที่สื่อสารไปถึงคุณหญิงสุรารัตน์บอกว่าหายโกรธเถอะต่างคนต่างอยู่เถอะ มันในทางปฏิบัติเนี่ยมันคงจะไม่เพียงพอแล้วละครับเพราะว่าประเด็นนี้ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกคลางแขงใจอยู่ครับถ้าจะให้ชัวร์ให้ชัดก็อย่างที่คุณหญิงสุรารัฐพูดนลหละครับก็คือประกาศเป็นสัญญาประชาคมกับประชาชนเลยครับว่าจะไม่มีการเลาะสอส,อสอระบบบัญชีรายชื่อครับแต่ว่าจะยอมได้ขั้นนั้นหรือไม่ในเชิงทางการเมืองต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะอะไร เพราะพักเพื่อไทยเนี่ยประกาศตัดสัมพันธ์กับพักไทยสร้างไทยตั้งแต่การเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมปี266แล้วนะครับชัดเจนก็คือการประกาศบนเวทีครับบอกว่าเป็นพักการเมืองพักเดียวไม่มีพักพี่พักน้องครับเพราะอะไรเพราะว่าในสนามเลือกตั้งในหลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยคุณหญิงสุรารัตน์เมื่อครั้งเป็นแกนนําของพักเพื่อไทยนะครับได้รับคะแนนนิยมจากการสํารวจของอีสานโพครับหมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ ให้เป็นเบอร์หนึ่งสำหรับคนที่ชาวอีสานต้องการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีครับปี64ปีห5้าเนี่ยคุณยิ่งสุรนรัตลอดเลยครับชนะทั้งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชนะทั้งคุณอุ้งยิ่งแพรทองทานจินดวัสด,ด้วยครับนี่ยังไม่ได้รวมลพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยนะครับนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่ต้องพูดถึงแล้วก็เป็นสิ่งที่มันอาจจะเชื่อมโยงนะฮะคราวนี้ถ้าเราย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งครับสั้นๆนะฮะ ช่วงที่มีการจับมือ8ปดพักเป็นฟันธมิตรจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยกับก้าไกลตอนนั้นคงจะจําก็ได้ครับพักไทยสร้างไทยที่นําโดยนาวากาตรีสิทธาทิวาลีครับไปนั่งอยู่ในพื้นที่ของผู้สื่อข่าวและลุกขึ้นถามครับทวงถามหรือความเป็นไปได้ในการจัดทำแอดวาน d v เอ็มโอยูครับแปดพักจะอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคา้านหรือฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ครับมันก็เลยไปสร้างความไม่เอ็นจอยให้กับ คุณหมอชนน่านสีแก้วครับตอนนั้นเปลี่ยนหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับซัดกลับนะครับบอกว่าไร้มารยาทครับแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นปฏิเสธกันไม่ได้ก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนครับสะท้อนอะไรสะท้อนเรื่องการเป็นแค้นฝังหุ่นอยู่ในทีครับหลายกรณีระหว่างพักเพื่อไทยกับคุณหญิงสุราฐอดีตแกนนําของพักเพื่อไทยครับเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับจะไปโลทิ้งสอสอรุบัญชีรายชื่อครับ หรือแม้แต่สิ่งที่เป็นการตอบโต้กันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเอาคืนเฉพาะพักไทยส,ส,สร้างไทยแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่จะไปสกัดพักคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับแต่ว่ามันสําคัญมากกว่านั้นเพราะถ้าเป็นจริงตามนี้มันจะกระเทือนึกโครงสร้างการเมืองของไทยอีกครั้งหนึ่งครับและที่สําคัญที่สุดอย่างที่ตั้งเป็นปุตชาไว้ตั้งแต่ต้นครับนี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้แก้เพื่อประชาชนเลยประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับนะฮะ แต่ฝ่ายที่ได้อดีิสงแล้วก็มักอ้างประชาชนโดยตลอดก็คือฝ่ายการเมืองครับคําถามสําคัญแก้เหลือสอสอระบบเขตเพียงแก่อย่างเดียวประชาชนได้อะไรครับต้องตอบไม่ได้นะครับครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับขอบคุณค่ะ